บ้านท่อนค้ำดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบอนคือแข่แจงหางป่านางบอนคือขางฟ้าลันจักจันหอปานป่าลวงบดพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขสุขคนครับผม10ปีลำ20ปีลำจังได้เห็นกูมาอย่ามังตื่นเสาได้งานหลายตื่นสายได้งานหน่อยผู้นี้ปัจจุบันเพิ่นว่าคือเก่าแล้วครับผมมื้อนี้ก็เลิกย่ำๆดีนะครับผมเป็นมื้อ15ค่ำเดือน11ของทุกๆปีนะครับผมก็เลยพากันตัวใหม่ร่วมมือเพื่อสิมาเฮ็ดพระศาสตร์ที่กระเจ้าวานะครับผม2มองกันก็คือวัดป่าแล้วก็วัดบ้านนะเรื่องเล่าที่ได้มาเฮ็ดน่ะก็คือวันออกพรรษานะครับผมเฮ็ดเฉพาะวันออกพรรษาที่เข้าพรรษาเพิ่นบ่เฮ็ดได้ปัจจุบันก็ได้ประกาศให้ลูกบ้านนะครับผมสุขสุขนะครับผมเตรียมไม้เตรียมมือลงไม้ลงมือมีอุปกรณ์อะไรก็มาซอยกันนะครับผู้ใดมีไม้ก็เอาไม้มาผู้ใดมีต้นกล้วยก็เอาต้นกล้วยมานะครับผมผู้ใดถือมีดมาซื้อก็มาเราตอกเราไม้ถือมาซื้อก็บ่มีประโยชน์ดีมีดเอาบ่มาเราเป็นอีกวันนึงนะครับผมที่สิงสุราสหายสุราทั้งหลายนะครับผมที่เก่าพรรษานะครับผมหลังจากที่ได้มีเสียงกับพวกเท่านั้นนะครับผมส้นแก้วส้นแก้วไปนะเดี๋ยวผมสิเล่าคร่าวๆนะครับผมขึ้น15ค่ำเดือน11เป็นวันที่พระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จลงมาอย่างโลกมนุษย์หลังจากที่เพิ่นเสด็จจำพรรษาน่ะนะและแสดงอภิธรรมเทศนาแก่มันดาบนสวรรค์สั้นฟ้าดาวมาดึงฟุลาเป็นว่าได้เวลาหลายปีนะครับผมนั่นก็คือ1พรรษานับตั้งแต่อดีตและเศร้ามนุษย์ทั้งหลายแหล่นะครับผมก็เลยจุดดวงไฟนะครับผมเพื่อถวายบูชานะครับผมนั่นก็คือดวงไฟที่เฮาจุดตามบ้านนั่นแหละครับผมหรือว่าเทียนนั่นแหละจริงสำคัญนะครับผมโมเมนต์แต่เฮานะครับผมที่ถวายดวงไฟนะครับผมนั่นก็คือเจ้าหน้าค่าหรือพญานาคนะครับผมเกิดสิงหาคมเดือนสิงห์ทุกๆปีนะครับผมพญานาคสิปล่อยไฟนะครับผมหรือว่าลูกไฟหรือว่าฝั่งไฟพญานาคที่เฮารู้จักกันนะครับผมเพื่อถวายเป็นของให้พระพุทธเจ้าหรือสัมพุทธเจ้าอีกอย่างนี้แหละครับผมจำบ่ได้ดอกเดาซื้อมูมูหลังจากนี้ก็ไปฟังเสียงในคลิปนะครับผมผ่านภาคแล้วโอ้จำบ่ได้แห้งว่ายังไงนะพ่อใจภาษาเพิ่งโอ้เป็นภาษาที่นั่นตัวแบนเลยจะมีต่างๆใช่ไหมจากยัวกล้วยจากยัวกล้วยกาบกล้วยนะเด่น22คอม14อนุรักษ์อนุรักษ์ภูมิปัญญานะครับมีเพิ่นเอิ้นว่าอนุรักษ์ภูมิปัญญาของอีสานเอาไว้นี่ก็เป็นเฉพาะของพรรษาของพรรษากับของพรรษาอนุบาลได้อันนี้ออกพรรษาของพรรษาพรรษาถ้าเขานี่ได้เฮ็ดบ่บ่เขาบ่ได้เฮ็ดของบ่ได้เฮ็ดมึงก็ออกพรรษานี่แต่และหมู่บ้านนี่เพิ่นจะอนุรักษ์มูลมั่งดั้งเดิมของอีสานไว้นี่ประตูเฮ็ดหยังนี่เราขั้นเวทเฮาเราขั้นเวทคือเอามาจุ่มมันไว้จังซี่บัดนี้น่ะเฮากระจุ่มสิล่ะคือบ่คือบ่เราให้มันสุดเป็นจังซี่เห็นน่ะเป็นว่ามันสิเราสุดปึ๊ดเลยแม่นจะเป็นครูจะเป็นอันนั้นจูนึงบ่เฮ็ดการเดี๋ยวหอยจะชิมมันเบาๆชิมมันจังซี่ตัวนี้ว้าบ้านทานบ่บ้านทานบ้านทานนี่ล่ะเป็นภูมิปัญญาของอีสานบ้านเฮาถามว่าบ่เฮ็ดได้บ่ได้แต่ว่ามันสิขาดสิหายไปบ่ได้บ่เฮ็ดบ่ได้มันสิขาดสิหายไปอย่าพลาดครับเพิ่นเหลือกินยาเพิ่นเดินบ่ค่อยเท่าดีเพิ่นอ่าโอ้ไปโลกบ้านนี้ตัวเพิ่นแม่นบ่ช่วยกินเด้อมันสิเอามาโลดแต่ว่ากินเด้อปล่อยไปข้างหน้าอ้าวกินตัวมันกินเป็นเฮ็ดเป็นเด้อไปเด้อ
นี่มุกพูดบ่อยเออแล้วไม่ยังอ่ะนะผู้ใดจะมาเอาแม่นทองแม่นทองนะผมเลยกินน้ำมันนี่ร้ายแม่นทองแล้วมาเด้อมาเด้อพาพี่น้องกินข้าวได้บาทนี่เอาไปกินแม่เล่นอยู่นี่บ่